อันนี้ก็พูดถึงกางเกงไปด้วยเลยดีกว่ากางเกงที่ออยได้มานะคะก็คือของยี่ห้อ BJ Jeans ออยชอบใส่กางเกงคนท้องก็อย่างที่บอกออยไม่ใส่ชุดคลุมท้องนะคะไม่ใช่สไตล์ไม่ใส่ชุดคลุมท้องก็เลยเลือกเป็นกางเกงคนท้องแล้วก็กางเกงคนท้องในบ้านเราหายากมากออยชอบดูพวก Instagram ของแบบพวกฝรั่งอะไรที่เขาท้องอย่างเงี้ยแฟชั่นออยไปทางแนวนั้นไงเสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อชุดคลุมท้องใหม่นะเสื้ออันเนี้ยคือเสื้อทำงานคุณสามีเก่าเขาไม่ใส่แล้วเราก็เอามาใส่พอดีมันพอดีนะคะช่วงนี้ส่วนมากจะใส่เสื้อของคุณสามีแล้วก็กางเกงก็จะเป็นกางเกงคนท้องซื้อเฉพาะกางเกงคนท้องไม่ได้ซื้อชุดคลุมท้องเลยนะคะแล้วก็เดรสเก่าๆเดรสที่เมื่อก่อนเคยใส่ไม่ได้หรือว่าเดรสที่มันสั้นเกินไปไม่ใส่ก็เอามาใส่เป็นเสื้อแล้วก็ใส่เป็นกางเกงคนท้องข้างล่างแทนนะคะไม่ได้ซื้อชุดคลุมท้องเลยก็อย่างที่บอกว่าแต่งตัวผิดระเบียบคนท้องนะคะกางเกงยี่ห้อ BJ Jeans รุ่นของเฉพาะคนท้องมานะคะชื่อว่ารุ่นบอมมี3สไตล์นะคะออยชอบสไตล์นี้มากที่สุดนี่เพราะว่ามันเปรี้ยวมากเปรี้ยวตรงที่มันมีปุบๆด้วยอะค่ะถ้าเป็นบ้านเราประเทศไทยอะอาจจะนึกไม่ออกว่าเฮ้ยคนท้องใส่กางเกงยีนได้ด้วยเหรอวะเพราะว่าไปไหนมาไหนก็จะโดนติตลอดเลยนะคะว่าเฮ้ยท้องแล้วเลิกใส่กางเกงยีนได้แล้วคือเอาก็เข้าใจนะว่ากางเกงยีนเนี่ยมันจะรัดโดยเฉพาะช่วงตรงเนี้ยช่วงตรงไอ้ตรงเนี้ยใช่ป่ะเอวต่ำอะไรเงี้ยมันก็จะรัดนะคะแล้วก็ช่วงขาช่วงอะไรมันก็จะรัดทำให้คนท้องรู้สึกอึดอัดไม่สบายนะคะแล้วก็ถ้าโบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าใส่กางเกงรัดพุงเนี่ยลูกจะออกมาดั้งแมบก็ออยก็ยอมรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะแต่ว่าออยก็เลือกที่ตัวเองใส่แล้วรู้สึกสบายอ่ะเราก็ไม่ได้ไปรัดอะไรบ้างเข้าใจแหละเวลาคนท้องอ่ะใส่เสื้อผ้าอะไรที่มันคับมันไม่สบายอ่ะมันก็พานทำให้หงุดหงิดไปด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามันไม่ระบายอากาศอย่างเงี้ยเราเหงื่อออกง่ายไงใช่ไหมเป็นคนท้องมันก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกคันทำให้เป็นผื่นทำให้ท้องลายอะไรได้อีกนะคะก็พยายามเลือกได้เจอนะคะกางเกงยีนคนท้องของยี่ห้อ BJ Jeans เขามีแบบนี้อันนี้คือนวัตกรรมใหม่นะคะเขาจะไม่มีไอซิปแล้วก็กระดุมตรงนี้เหมือนกางเกงยีนธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่รัดหน้าท้องแน่นอนนะคะจะเป็นผ้าซับพอร์ตหน้าท้องแทนผ้าซับพอร์ตหน้าท้องอันนี้ยืดได้เยอะเลยแหละนะคะมันจะเป็นผ้าลักษณะคล้ายๆชุดว่ายน้ำเวลาเราไปว่ายน้ำทำไมเราใส่ชุดว่ายน้ำอ่ะเวลาเราขึ้นจากสระใช่ป่ะแล้วมันแห้งเลยมันแห้งเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเวลาที่เราร้อนนะคะเหงื่อเราออกเขาก็จะซับแล้วก็ทำให้เหงื่อแห้งไปเพราะนั้นใส่สบายแล้วก็อีกอย่างนึงมันยืดการที่มันยืดเนี่ยทำให้เราใส่ได้นานคือใส่ได้ตั้งแต่ท้องอ่อนๆจนถึง8เดือนเราก็ยังใส่อยู่ใส่สบายนะคะแล้วก็เวลาท้องเราใหญ่เนี่ยมันยังช่วยซัพพอร์ตหน้าท้องให้ด้วยออชอบรุ่นนี้ออชอบรุ่นนี้มันเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวมากนะคะเป็นยีนขายาวแล้วก็ที่ใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นรุ่นขาสั้นนะคะอวดพุงไปด้วยแล้วก็ลืมวงเกงไปด้วยละกันนะคะอันนี้อย่างที่บอกใส่เสื้อคุณสามีนะคะเสื้อทำงานเก่าของเขาไม่ใส่แล้วก็เลยหยิบมาใส่เล่นอยู่บ้านนะคะเนี่ยก็ใส่ติดกระดุมบ้างถ้าอยากให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าถ้าจะปล่อยไปไม่ติดหรือว่าผูกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะคะอวดพุงไปด้วยรีวิวกางเกงไปด้วยทีมเนี้ยอันนี้นะคะรุ่นนี้ออยก็ชอบขาสั้นก็ชอบนะคะมันใส่สบายดีมันใส่สบายก็อันนี้อย่างที่บอกเขาก็จะไม่มีซิปแล้วก็ไม่มีกระดุมเราก็ไม่ต้องมาปลดซิปไอตัวผ้าที่ใช้ซัพพอร์ตท้องเนี่ยก็จะเป็นตัวพยุงคันของเราด้วยนะคะแล้วก็คอยปกปิดเนื้อหนังของเราไม่ให้มันออกมาแบบแลบออกมาอย่างเงี้ยเห็นปะเราเดินออกไปข้างนอกมันก็ไม่มีอะไรแลบออกมาถ้าเกิดว่าคนท้องเนี่ยพุง
พุงมันจะดึงเสื้อลังเสื้อขึ้นมาไงคะมันก็จะทำให้ตรงเนี้ยเห็นเป็นท้องแลบๆเพราะฉะนั้นถ้าใส่กางเกงธรรมดาถ้าใส่กางเกงธรรมดามันก็จะอยู่แค่นี้ไงมันก็จะเห็นพุงแลบๆใช่ป่ะเพราะฉะนั้นใส่อันเนี้ยรู้สึกว่าธรรมะทะแมงดีแล้วก็มันกระชับปกปิดดีอะค่ะก็เลยแบบชอบมากนะคะยิ่งเอามาใส่กับเสื้อคุณสามีที่แบบเออใช่เลยสไตล์เราเลยนะคะก็อ่ะอันนี้เป็นพุงนะคะ34วีคออยว่ายังรู้สึกเท่ากับ34วีค34วีค8เดือนครึ่งออยว่ามันยังขนาดเท่ากับ7เดือนอยู่เลยอะเดี๋ยวผูกไว้ก่อนเห็นไหมเนื้อผ้าก็จะยืดยืดนะคะเดี๋ยวยืดให้ดูเนี่ยยังยืดได้อีกยังยืดได้อีกอันนี้8เดือนแล้วบางคนท้องใหญ่กว่านี้ก็ยังใส่ได้ไงเออนะคะแต่ว่าตอนท้องอ่อนๆมันก็จะกระชับไปด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้ายืดดีมากนะลักษณะเวลาที่สังเกตอีกอย่างนึงว่าน้องกับหัวหรือยังนะคะท้องมันจะย้อยๆไปข้างล่างอะค่ะอันเนี้ยท้องไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าดูแบบดูเหมือนหัวน้องเขาอยู่ตรงนี้แล้วอะข้างบนมันไม่มีอะไรแล้วคิดว่าเป็นขาเป็นอะไรน้องเขาอะค่ะอันนี้34วีคนะคะเอาไม้บรรทัดมาวัดไม่ใช่ไม้บรรทัดสายวัดเคยเอาสายวัดมาวัดนะคะรอบตรงเนี้ยที่ใหญ่ที่สุดก็ได้98 99เซนเท่าตอนที่7เดือนนะคะนะแต่น้อง2กิโล1ขีดคิดว่าไม่ตัวอ้วนมากไม่ตัวเล็กมากนะคะ